มีหมอลำมีศิลปะประเภทเดียวเท่านั้นค่ะแค่สามารถสิคุ้มจังหวะให้บางครั้งเฮาบ่มีกองที่เป็นตัวควบคุมแต่จังหวะของแค่นหรือไล่แค่นหรือทางแค่นสามารถสิเป่าคุ้มจังหวะให้ผู้ฟ้อนได้ในโลกนี้มีดนตรีประเภทเดียวที่ทำจังหวะให้นักแสดงสามารถฟ้อนล่ำประกอบได้นั่นคือแค่นพี่น้องเฮาควรภาคภูมิใจขอบพระคุณมากค่ะเครื่องดนตรีมหัศจรรย์ที่ให้เสียงได้วิเศษจับใจถือกันได้ว่าเป็นเสียงสวรรค์แห่งท้องทุ่งเลยทีเดียวมีการเล่าประดำประดากันต่อๆมาว่าเหตุที่เกิดมีแคนขึ้นมาเพราะมีนายพรานคนหนึ่งขณะกำลังเที่ยวล่าเนื้อในป่าเกิดได้ยินเสียงประหลาดวิจิตรงดงามอย่างยิ่งจึงบุกเข้าไปในป่าหมายจะหาต้นตอของเสียงในที่สุดจึงได้พบว่าเป็นเสียงของนกชิกการะเวกและเมื่อนายพรานได้นำมาเล่าให้ชาวบ้านฟังก็มีสตรีม่ายนางหนึ่งใคร่จะฟังเสียงของนกการะเวกให้ได้จึงขอติดตามนายพรานเข้าไปในป่าด้วยครั้นเมื่อดั้นด้นบุกป่ามาถึงก็ได้ยินเสียงร้องของนกการะเวกให้เป็นที่จับใจสตรีม่ายยิ่งนักถึงกับคลั่งไคล้ไหลหลงอยากจะได้ฟังเสียงเช่นนี้อยู่เสมอไปจึงเกิดความคิดสร้างเครื่องมันเกิดเสียงเช่นสำเนียงของนกกระเวกขึ้นมาจนสำเร็จและดังนั้นแคนจึงถือกำเนิดขึ้นอีกทั้งยังถือว่าครูผู้ประสิทธิ์ประสาทการทำแคนคนแรกเป็นผู้หญิงในสมัยโบราณนะครับมีวรรณกรรมเรื่องหนึ่งเล่าถึงความมหัศจรรย์ของแคนว่ามีคนคนหนึ่งชื่อเท้ากำกาดำคือตัวดำมากนะครับแต่เป่าแคนเก่งเหลือเกินเวลาเป่าแคนเนี่ยในวรรณกรรมเขียนบอกว่าเท้ากับเป่าใจจ่อยคือเสียงเสพเมืองสวรรค์ปรากฏดังมวลกล้องในเมืองอ้อยอินเป็นที่มวลใจดินดอมเท้าเป่าแคนคนกินเข่ากับข้าข้อทางอยู่ทานข้าวเนี่ยยังติดคอเลยเพราะว่าเสียงแคนได้ฟังเสียงแคนแล้วขึ้นมานะฝูงกินเข่าข้าข้อทางอยู่คนอาบน้ำป่าผ่าแลนมาอาบน้ำอยู่ก็ปล่อยผ้าไม่นุ่งผ้าวิ่งมาดูเลยนี่วิ่งมาฟังเลยว่าเอ๊ะมันเกิดความมหัศจรรย์อะไรขึ้นตรงนั้นทำไมมันไพเราะเพราะปิ๊งขนาดนั้นแค่มีความผูกพันกับคนไทยโดยเฉพาะชาวไทยภาคอีสานอย่างแน่นแฟนทั้งกับคนฟังคือชาวบ้านคนเป่าคือหมอแคนและคนทำคือช่างแคนโดยเฉพาะช่างแคนแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่ามีชื่อเสียงด้านการทำแคนที่สืบทอดกันมานานโดยเป็นหัตถกรรมภายในครัวเรือนที่ถ่ายทอดกันในครอบครัวเป็นสำคัญแคนตัวหนึ่งจะประกอบไปด้วยไม้กู่แคนซึ่งเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งเต้าแคนอันนำมาจากรากไม้ประดู่ลิ้นแคนที่ทำจากเหรียญทองแดงขี้สูบได้จากรังพึ่งป่าชนิดหนึ่งขั้นตอนการเตรียมลิ้นแคนขั้นแรกคือการหลอมลิ้นแคนโดยเริ่มจากการจัดหาวัสดุและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมซึ่งจะใช้เหรียญสตางค์แดง7เหรียญกับเบ้าหลอมดินเหนียวซึ่งวางอยู่บนเตาไฟชนิดมีท่อสูบลมอยู่ข้างใต้เริ่มด้วยการหลอมให้เหรียญสตางค์กลายเป็นแผ่น
โดยนำเหรียญทองแดงที่เตรียมไว้7เหรียญใส่ลงในเบ้าดินเหนียวที่กำลังร้อนได้ที่แล้วใช้ถ่านกลบเข้าให้ร้อนขึ้นพร้อมกับใช้ท่อสูบลมเพิ่มความร้อนให้กับโลหะที่กำลังหลอมหลังจากร้อนได้ที่จึงใส่เกลือลงในเบ้าหลอมเพื่อช่วยให้โลหะที่หลอมนั้นใสเป็นเงาวับเมื่อร้อนได้ที่จึงเอามาเทลงในรางไม้ที่มีน้ำเต็มซึ่งความเย็นของน้ำกรอบไม้และผ้ารองจะทำให้ทองแดงที่หลอมเย็นตัวลงและรวมตัวกันเป็นก้อนวงรีแล้วก็จะปล่อยไว้ให้เย็นตัวสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทองที่ได้เย็นสนิทพร้อมจะนำมาตีให้เป็นแผ่นต่อไปเมื่อได้แท่งทองที่เย็นแล้วก็จะนำมาตีให้เป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยในขั้นตอนการตีทองนี้จะใช้การตีด้วยค้อนผสมกับการลุ่นไฟให้ทองแดงอ่อนตัวเพื่อสามารถตีออกมาเป็นแผ่นบางๆได้โดยช่างหลอมจะใช้การตีผสมกับการลนไฟเช่นนี้เรื่อยๆเป็นเวลานานจนกระทั่งได้ออกมาเป็นแผ่นบางๆซึ่งแผ่นทองแดงบางๆที่ช่างหลอมตีได้นี้เรียกว่าหลักทองเมื่อช่างหลอมได้หลักทองออกมาช่างแคนก็จะนำมาตัดเป็นเส้นๆให้ได้แผ่นละประมาณ20ถึง25เส้นโดยแต่ละเส้นที่ตัดได้จะมีความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรจากนั้นก็ถึงขั้นตีลิ้นแคนจะเริ่มตีจากปลายด้านใดด้านหนึ่งให้เส้นทองแบนซึ่งขณะตีต้องนำหัวค้อนที่ใช้ตีมาจุ่มน้ำเพื่อระบายความร้อนให้เส้นทองไปด้วยโดยผู้ตีต้องมีสมาธิและความชำนาญพร้อมกับต้องใช้ความอดทนสูงจึงจะได้แผ่นทองแบนเรียบและตรงพอได้แผ่นทองมาแล้วช่างจะทำการสับลิ้นเพื่อให้ได้ลิ้นอยู่3ขนาดคือลิ้นที่มีเสียงต่ำลิ้นที่มีเสียงปานกลางและลิ้นเศษซึ่งเป็นลิ้นที่ให้เสียงสูงสุด
จากนั้นนำลิ้นที่ได้มาขูดหรือตาดลิ้นให้ลิ้นบางลงไปอีกเพื่อเป็นการสั่นสะเทือนที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับระดับเสียงที่ต้องการแล้วจึงทำการตัดปลายลิ้นให้เหลือเพียงโคนลิ้นเท่านั้นที่ติดกับแผ่นทองเสร็จแล้วจึงตัดลิ้นออกจากกันเพื่อนำไปประกอบกับกูในขั้นต่อไปสำหรับลิ้นแคนนะครับจะมีอยู่3ชนิดนะครับชนิดนี้เรียกว่าเป็นเสียงต่ำสุดใหญ่สุดนะครับตรงลิ้นแคนตรงกลางนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนช้าเวลาเราเป่านะครับจะให้เสียงที่ต่ำใช้สำหรับท่อที่ยาวนะครับส่วนชนิดที่2นะครับจะเล็กลงมาอีกนะลิ้นแคนคือตรงที่อยู่ตรงกลางนะครับจะให้เสียงที่เป็นเสียงธรรมดาทั่วไปที่ไม่ต่ำมากก็จะช้าอย่างนี้นะครับส่วนชนิดที่3ก็จะเป็นลิ้นที่มีเสียงสูงมากอย่างที่ชาวบ้านเรียกเสียงเศษหรือเสียงที่อยู่ตรงคู่สุดท้ายของแคนนะครับจะใช้ลิ้นเสพหรือลิ้นที่เล็กๆอย่างนี้ที่จะให้เสียงสูงขั้นตอนการเตรียมกูแคนสำหรับไม้กูแคนจะนำไม้เฮียซึ่งเป็นไม้ไผ่เล็กชนิดหนึ่งมาจากภูเขาเทือกเขาภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งไม้ชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในประเทศลาวและเวียดนามเมื่อได้ไม้กู่แคนแล้วก็นำมาตากให้แห้งก่อนจะนำมาใช้ทำแคนโดยจะใช้เวลาตากไม้กู่แคนประมาณ 3-4 สัปดาห์ซึ่งระดับเสียงจะขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของไม้คือยิ่งเล็กยิ่งสั้นเสียงยิ่งแหลมถ้าใหญ่และขนาดยาวเสียงจะคุ้มนี่เป็น อีกด้านหนึ่งของแคนที่ผมกลับจากข้างในออกมาให้ดูข้างนอกนะครับนี่พบว่าจริงๆแล้วเขาเจาะรูนะครับเจาะไว้ทำไมเจาะเพื่อให้เกิดเสียงครับเพื่อให้เกิดเสียงยิ่งความมีความยาวมากท่อเจาะรูจากตรงนี้บนสุดนะครับเนี่ยจากบนสุดลงมาเรื่อยๆนะครับท่อนี่จะยาวจากบนสุดนี้ลงมาจนถึงข้างล่างนะครับจากบนเนี่ยลงมาเรื่อยจนมาถึงข้างล่างนี่คือความยาวของท่อที่เกิดเสียงต่ำที่สุดของแคนจากนั้นเสียงเขาก็จะเจาะท่อลดหลั่นกันลงไปนะครับท่อลดหลั่นกันลงไปทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันนะโดยเขามีเกณฑ์เขาว่าประมาณว่าความยาวของด้านบนจะเป็น3เท่าของด้านล่างโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเสียงเกิดไม่ได้ตามที่ต้องการจริงๆเขาก็จะตกแต่งที่ลิ้นซึ่งอยู่ข้างในนะตกแต่งลิ้นก่อนที่จะประกอบเอามาเป็นกูแคนเพราะตัดออกมาแล้วเหลืออยู่แค่นี้ครับนี่คือแคนแบบเป็นรูปแบบของแคนที่ชัดเจนที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สมบูรณ์ที่สุดจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับเมื่อเลือกไม้กูแคนได้ขนาดตามต้องการก็จะนำมาเจาะทะลุปล้องหรือเรียกว่าการชีเพื่อให้ไม้กลวงเป็นท่อเดียวกันทั้งลำโดยใช้เหล็กแหลมเผาไฟให้ร้อนเจาะทะลุปล้องจากนั้นจะนำมาลนไฟอ่อนๆเพื่อทำการดัดด้วยไม้มือลิงให้กู่ตรงไม่โค้งงอซึ่งจะทำให้น้ำในกู่แห้งหมดช่วยให้กู่แข็งแรงขึ้นและยังทำให้เกิดสีน้ำตาลอมเหลืองอีกด้วยเมื่อได้ลิ้นแคนและเตรียมกู่แคนพร้อมแล้วช่างแคนจะเจาะรูบนกู่แคนสำหรับใส่ลิ้น
โดยเมื่อเจาะฐานครอบลิ้นแล้วก็จะเปิดเนื้อกู่ออกให้มีช่องตรงกลางสำหรับให้ลมผ่านทะลุไปถึงลิ้นแคนเวลาเป่าเมื่อเจาะรูแล้วจึงประกอบลิ้นแคนเข้ากับกู่ให้แน่นพอดีกับรูที่เจาะไว จากนั้นจะนำปูนขาวซึ่งได้จากการฝนเปลือกหอยกาบกับหินมาอุดบริเวณขอบนอกของกรอบลิ้นกับกู่เพื่อกันไม่ให้ลมรั่วออกขณะเป่าแล้วทำการขูดลิ้นดัดลิ้นขณะกำลังทดสอบเสียงไปด้วยเพื่อปรับระดับเสียงตามที่ช่างต้องการแล้วทำการเจาะกู่แคนเพื่อกำหนดระดับเสียงต่างๆของแคนโดยถ้าเจาะห่างจากลิ้นแคนมากเสียงจะทุ้มถ้าใกล้ลิ้นแคนเข้ามาเสียงจะแหลมขึ้นเรื่อยหลังจากได้เสียงตามที่ต้องการแล้วก็จะนำกู่แคนมาประกอบเข้ากับเต้าแคนซึ่งได้จากรากไม้ประดู่นำมาขัดแล้วเจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตรงกลางโดยวิธีการประกอบก็โดยเอาไม้กู่แคนหรือลูกแคนสอดเข้าไปในเต้าทีละคู่ทีละคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใช้ขี้สูบปิดเต้าแคนทั้งข้างบนและข้างใต้เต้าให้มั่นคงเพื่อป้องกันลมรั่วออกตามช่องระหว่างกู่แคนซึ่งขี้สูตรนี้ได้มาจากรังผึ้งป่าชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวมากเรียกอีกอย่างว่าชันนรงค์เมื่อประกอบกู่แคนกับเต้าแคนแล้วก็จะถึงการเจาะรูนับโดยใช้เหล็กแหลมเผาไฟเจาะเป็นรูเพื่อประโยชน์ในการใช้นิ้วกดปิดเปิดให้เกิดเสียงต่างๆเวลาเป่าจากนั้นจึงมัดกู่แคนให้ชิดกันด้วยเถาหญ้านางทั้งข้างบนและข้างล่างเต้าแคนจึงถือว่าเสร็จสิ้นการทำแคนโดยมีเคล็ดอยู่ว่าต้องใช้เถาหญ้านางมามัดเพราะเป็นการระลึกถึงครูหรือเป็นการอัญเชิญครูคนแรกซึ่งเป็นผู้หญิงมาสิงสถิตอยู่ในแคนที่ทำสำเร็จขึ้นนั่นเองหลักการง่ายๆของแคนนะครับก็คือเราเป่าลมเข้าไปนะครับเป่าลมเข้าไปตรงนี้ทั้งเป่าทั้งดูดด้วยนะครับเป่าก็เป็นเสียงเดิมดูดก็เป็นเสียงเดิม แต่ว่าถ้าเราไม่กดรูตรงนี้มันก็จะไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงถ้าเรากดมันจะมีเสียงเวลาเราเป่าลมเข้าไปลมเนี่ยจะไปผ่านลิ้นอยู่ข้างในผ่านลิ้นข้างในเสร็จแล้วลิ้นจะเกิดการสั่นสะเทือนพอลิ้นสั่นสะเทือนก็จะมีเสียงเกิดขึ้นแล้วตรงท่อตรงนี้
นะฮะที่เราเห็นคือเขาเรียกว่าไม้กู่แคนกู่แคนตรงนี้จะเป็นตัวขยายเสียงอีกทีนึงทำให้เสียงก้องกังวานมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญว่าทำไมถึงมีเสียงแตกต่างกันก็คือความสั้นยาวของท่อจะให้ความแตกต่างเสียงนั่นเองแคนของเราเนี่ยมีความมหัศจรรย์น่าทึ่งมากคือเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเป่าชิ้นเดียวในโลกที่มีเสียงประสาน10เสียงพร้อมกันในแนวของฮาร์โมนีหรือแนวดิ่ง10เสียงคือเวลาเป่าเนี่ยเราจะมีการติดเสียงประสานนะครับติดเสียงประสานเข้าไป1 2 2เสียงแล้วนิ้วของคนเป่าอีกนะครับ2เสียงด้านนี้นะครับ2เสียงแล้วก็3 4 5 6เห็นไหมด้านนี้6แล้วก็มาด้านนี้นะครับ7 8 9 10 10เสียงนะครับพอเวลาเป่าเนี่ยเสียงจะประสานจะ10เสียงเมื่อพูดถึงแคนสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือหมอแคนหรือคนใช้แคนนั่นเองปัจจุบันหมอแคนมีทั้งทำเป็นอาชีพคู่กับหมอลำหรือทำเป็นงานอิสระเพราะใจรักก็มีการถ่ายทอดวิชาการเป่าแคนก็เหมือนกับการถ่ายทอดศิลปะสาขาอื่นๆของคนสมัยก่อนคือมักจะสืบต่อกันภายในครอบครัวจากพ่อไปลูกโดยเฉพาะแคนเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นชีวิตจิตใจของแผ่นดินที่ราบสูงซึ่งชาวอีสานทุกคนฟังเป็นและเล่นได้อยู่แล้ววิธีฝึกขั้นแรกจะให้น้องแคนซึ่งเป็นนักเรียนใหม่หัดเป่าเพลงง่ายๆก่อนเพื่อฝึกการใช้นิ้วและใช้หูฟังเสียงให้ออกแล้วจึงเริ่มให้น้องแคนเป่าเพลงทำนองเต้ยโขงซึ่งเป็นทำนองเบ็ดเตล็ดที่นิยมสอนให้ผู้หัดใหม่หลังจากมีทักษะพื้นฐานพอสมควรแล้วก็จะเริ่มให้น้องแคนฝึกการเป่าเข้าลายเพลงต่างๆซึ่งลายเพลงก็คือทำนองเพลงหรือเรียกกันทั่วไปว่าลายแคนลายใหญ่จะใช้เสียงทุ้มๆหรือเสียงต่ำเมื่อก่อนจะใช้กับท่วงทำนองช้าๆเศร้าๆให้เกิดอารมณ์ซาบซึ้งใจเคลิบเคลิ้มจนถึงกับมีคนเรียกว่าลายหัวตกหมอนซึ่งเป็นอาการเงี่ยหูฟังจนเผลอหัวตกหมอนเอาได้หรือเรียกอีกอย่างว่าลายสาวหยิกแม่ที่พอฟังก็รู้สึกให้อารมณ์สาวไหวสะท้านเผลอหยิกแม่ของตัวเขาให้เพลงลายน้อยต่อไปบัดนี้ฟังลายน้อยลายน้อยมีระดับเสียงสูงมากมีการเล่นลีลาลวดลายคล้ายๆลายใหญ่เพราะนำเอาลายใหญ่มาดัดแปลงเพียงแต่มีระดับเสียงที่สูงกว่าทำให้รู้สึกสดใสกว่าลายใหญ่
ังสือน้อยถ้าเรียนสะสมไปหลายก็หลายกว่านี่ที่เอานี่เอาย่อๆบัดนี่ฟังได้สุดสะแน่นเด้อต้องสมบัติมาแล้วต้องสมบัติสวัสดีครับเดี๋ยวสิพาไปหาหมองหนังงามๆได้ครับผมนี่ครับหมอแคนสมบัติเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของหมอแคนที่มีลีลาการเป่าอันโดดเด่นและสนุกสนานเย็บไปวงกันไปหวังนั่งก็ได้นี่ที่หมอแคนสมบัติลายสุดสนานเป็นลายที่นิยมที่สุดสำหรับประกอบหมอลำมีจังหวะเร็วกระชั้นสนุกโลดโผนระทึกใจและเป็นแม่บทของการที่จะเป่าแคนให้แตกฉานเพราะลายสุดสนานได้ซ่อนเอากลเม็ดของลายแคนเอาไว้มากมายนี่ไล่ที่สุดน้อยที่สุดน้อยไล่สอยด้วยไล่สอยเพลงลายสร้อยเป็นอีกลายหนึ่งที่เปลี่ยนระดับเสียงให้แตกต่างจากลายสุดสนานแต่ลายสร้อยก็เป็นลายทางสั้นเช่นกันใช้กับหมอลำที่มีเสียงสูงแต่ส่วนมากใช้เล่นเดี่ยวมากกว่าประกอบหมอลำเพลงลายโป้ซ้ายประยุกต์จากลายสุดสนานจะมีจังหวะค่อนข้างเร็วใช้เป่าประกอบหมอลำที่มีเสียงปานกลางโดยมีลักษณะการใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดเสียงประสานไว้ตลอดการบรรเลงครับนี่โปรไซเนาะในปัจจุบันมีการเรียนการสอนเป่าแคนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในภาคอีสานกันบ้างแล้วและนักเป่าแคนรุ่นใหม่ก็ได้มีโอกาสแสดงฝีมือกันอย่างกว้างขวางในงานต่างๆไม่เว้นแม้แต่น้องแคนนักเป่าแคนรุ่นน้อยของเราคนนี้ด้วยวันนี้น้องแคนจะได้ขึ้นเวทีแสดงพร้อมกับหมอลำชื่อดังราตรีศรีวิไลเราทำแนวปั่นจักรคุ้มว่าอะไรก็ได้ไปนั่งเครื่องบาดกันเถอะโอ้พอดีหมอแคนหน่อยนะสวดให้หมอแคนหน่อยเมื่อก่อนแกนนะคะลูกใต้ลาของอาจารย์สุร
ันที่จะเก็บภาพตอนนี้บ้างฟังเต้ยเดียวๆไปรอบนึงหรอแม่ลาตีกับพี่เต้ยไปรอบนึงที่เสียสดส่วนให้ลูกหลานอีกคนนึงหน่อยที่สุดเมืองขอนแก่นค่ะคงเห็นกันแล้วว่าแคนเป็นชีวิตจิตใจเปรียบเสมือนเสียงสวรรค์และอยู่ในสายเลือดของพี่น้องชาวอีสานเลยทีเดียวมีความโดดเด่นและกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยชิ้นหนึ่งที่น่าภาคภูมิและไม่มีใครเหมือนเครื่องดนตรีแห่งการประสานเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เปรียบเหมือนมีวงดนตรีทั้งวงมาบรรเลงและเสียงแคนเปรียบได้กับเสียงสวรรค์ยามได้ยินครั้งใดดังมีมนต์เสน่ห์ที่จะตรึงหัวใจของผู้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานให้จิตใจล่องลอยกลับคืนสู่บ้านเกิดที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดและเป็นวิถีชีวิตที่ถูกบรรจงถ่ายทอดผ่านเสียงแคนมรดกของพวกเขาและบรรเลงด้วยแคนอันเป็นมรดกแผ่นดิน